ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในชนบทและพื้นที่ชายขอบของประเทศยังเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเท่าเทียมในการสร้างอนาคตของตนเองตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากสถิติของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบปีการศึกษา2561นักเรียนกว่า 147,000 คนประสบปัญหานี้พ่อแม่ไม่มีเงินส่งให้เรียนค่ะและอยากจะช่วยพ่อแม่ด้วยค่ะอยากมีอนาคตที่ดีครับได้ประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ค่ะได้ใบประกอบชีพไว้สมัครงานครับในแต่ละปีจะมีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมากนับแสนคนและต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวโดยได้รับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทต่อวันการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือว่าจบม.3เป็นการทำหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ว่าหน้าที่ประการหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินคือมีหน้าที่เสนอคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด5หน้าที่ของรัฐผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสัดส่วนของนักเรียนที่สูญเสียโอกาสในการเรียนต่อและต้องหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นลำดับต้นๆของประเทศคือในส่วนของโครงการนี้นะครับท่านผู้ตรวจการแผ่นดินได้ไปตรวจราชการที่แม่ฮ่องสอนและพบว่ามีปัญหาเด็กที่จบภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อขณะเดียวกันก็ไม่มีงานทำนับเป็นปัญหาในพื้นที่ซึ่งก็เป็นลักษณะนี้ในหลายจังหวัดก็ได้ให้จังหวัดเนี่ยจัดทำโครงการนะโดยตั้งคณะกรรมการกับเพื่อนและคณะอนุกรรมการคณะทำงานขึ้นโดยมีความร่วมมือกันในส่วนของจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดพัฒนาสังคมแล้วก็จัดหางานจังหวัดและพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะโดยจัดหลักสูตรขึ้นแล้วก็หางานใหเด็กเหล่านี้ได้ทำหลังจากที่อบรมไปแล้วสำนักงานพัฒนาคุณเมืองงานแม่งสอนสนับสนุนโครงการเพิ่มพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ศึกษาต่อและได้หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานโดยเป็นหลักสูตรตามบริบทของจังหวัดแม่งสอนคือสาขาช่างเทียบจากสาขาวงเล็บผ้าก็ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา3เดือนและก็6เดือนซึ่งในหลักสูตรนี้ในส่วนของผู้รับการฝึกที่หลังจากจบฝึกการอบรมแล้วเนี่ยความคาดหวังในเรื่องของการมีงานทำเพราะนั้นถ้าได้อาชีพด้านนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพส่วนตัวหรือประกอบอิสระได้หรืออาจจะมีอนาคตก็คือสามารถที่จะไปเป็นผู้ประกอบการเองได้ครับในภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับก็ได้มีส่วนร่วมในโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาโดยจุดเริ่มต้นการสำรวจข้อมูลนะครับจากนักเรียนที่จบการศึกษาทุกโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดนะครับแล้วก็มาคัดกรองแยกแยะแล้วก็นำส่งต่อให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อดำเนินการฝึกอาชีพตามสาขาวิชาดังกล่าวต่อไปนะครับการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกก็คือการที่ไปสำรวจนักเรียนเนี่ยนะครับต้องอาศัยครูแนะแนวครับดังนั้นครูได้แนวนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้งานนี้สำเร็จในช่วงแรกครับผมแล้วในส่วนต่อไปก็คือว่าสำนักงานจัดงานเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีงานทำหรือหางานให้กับคนประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วดังนั้นนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่ดีมากๆนะครับที่จะช่วยให้เด็กที่จบการศึกษามีงานทำทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนทีนี้ในระหว่างการฝึกอบรมเรามีนักสังคมสงเคราะห์มีนักจิตวิทยาก็จะมาช่วยนะคะในการให้คำปรึกษาสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยก่อนที่เข้าอบรมเราเตรียมความพร้อมเขาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างฝึกอบรมก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำสร้างความเป็นมิตรช่วยเป็นที่ปรึกษาให้น้องเขาคลี่คลายนะคะความวิตกกังวลเหล่านั้นหรือว่าแก้ปัญหาในระหว่าง
กับช่วงที่มีการฝึกอบรมก็จะเป็นในลักษณะของการทำงานบูรณาการหลายๆหน่วยงานแม่ฮ่องสอนโมเดลโครงการนำร่องเพิ่มทักษะด้านอาชีพประสบความสำเร็จด้วยดีผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขยายผลลงนามความร่วมมือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขยายผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรมให้เกิดขึ้นใน76จังหวัดทั่วประเทศสิ่งที่คาดหวังที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็คือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของหน่วยงานของรัฐในการที่ร่วมมือกันดูแลเด็กกลุ่มเป้าหมายคือเด็กครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับนับแสนคนในแต่ละปีจะได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพเพื่อที่เด็กกลุ่มนี้จะได้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมีรายได้รายวันหรือว่าเงินเดือนเนี่ยสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีภารกิจที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและจะพัฒนาการให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสร้างเสริมความเป็นธรรมของแผ่นดิน20ปีผู้ตรวจการแผ่นดินเสริมสร้างธรรมาภิบาลพัฒนางานสู่สากล